พระบรมสารีริกธาตุอุอันสถิตณโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 2,600 ปีมีการสร้างโลหะปราสาท3หลังหลังแรกนางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างวิคารมาตุปราสาทถวายพระพุทธเจ้าเป็นปราสาท2ชั้น 1,000 ห้องหลังที่2พระเจ้าทูตถอคามณีอภัยทรงสร้างที่ลังกาเมื่อปีพุทธศักราช382เป็นปราสาท9ชั้น 1,000 ห้องหลังที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างในวัดราชนัดดารามเป็นปราสาท6ชั้นมี37ยอดโลหะปราสาทคือปราสาทที่สร้างด้วยโลหะปราสาทเดิมหมายถึงเรือนชั้นแต่ภายหลังหมายถึงเรือนยอดเนื่องจากเป็นเรือนชั้นหรืออาคารสูงดังนั้นจึงต้องเสริมโลหะให้แข็งแรงจึงเรียกโลหะปราสาทวัตถุประสงค์ในการสร้างโลหะปราสาทนั้นเพื่อเป็นคอนโดพระโลหะปราสาทที่อินเดียเป็นคอนโด2ชั้นขนาด 1,000 ห้องโลหะปราสาทของลังกาก็เป็นคอนโด9ชั้นขนาด 1,000 ห้องแต่โลหะปราสาทของไทยมีเพียง37ห้องซึ่งไม่ใช่กุฏิที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์แต่เป็นกุฏิสำหรับบำเพ็ญกรรมฐานของพระภิกษุโลหะปราสาทเริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2389 ในรัชกาลที่3แต่สร้างได้แค่ส่วนโครงสร้างก็สิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่โปรดโลหะปราสาทจึงไม่ได้สร้างต่อรัชกาลที่5ที่6ที่7ที่8ก็ไม่ได้สร้างต่อโดยทิ้งค้างไว้เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่อยู่กลางกรุงจนถึงสมัยรัชกาลที่9เมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีได้ให้กรมโยธาธิการใช้เงินของสลากกินแบ่งทำการสร้างต่อจนเสร็จในพุทธศักราช2515รวมเวลาสร้างโลหะปราสาทตั้งแต่เริ่มสร้างในรัชกาลที่3จนเสร็จในรัชกาลที่9เป็นเวลา126ปีนับเป็นอาคารที่สร้างนานที่สุดในประเทศไทยโลหะปราสาทมีรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากโดยเป็นปราสาท6ชั้นชั้น2มี24ห้อง24ยอดชั้น4มี12ห้อง12ยอดชั้น6มี1ห้องเป็นยอดใหญ่1ยอดรวม37ยอดเท่ากับจำนวนโพธิปักขิยธรรมทำเครื่องตรัสรู้37ประการแต่ความคิดที่จะใช้เป็นกุฏิวิปัสสนานั้นไม่เป็นที่นิยมเสียแล้วจึงเปลี่ยนเป็นห้องประดิษฐานพระพุทธรูปแทนยอดใหญ่ชั้นบนสุดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอุขึ้นสถิตในพระบุษบกบนยอดกลางโลหะปราสาทในวันที่27กุมภาพันธ์2538เป็นพระราชพิธีแรกที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีโลหะปราสาทมีไทม์ไลน์ที่น่าสนุกดังนี้เริ่มสร้างในรัชกาลที่3ในปีพุทธศักราช2389สร้างเสร็จในรัชกาลที่9ปีพุทธศักราช2515ใช้เวลาสร้างทั้งสิ้น126ปีเมื่อสร้างเสร็จตัวปราสาททาสีดินแดงยอดปราสาท37ยอดทาสีขาวต่อมาเห็นว่าชื่อโลหะปราสาทต้องมีโลหะด้วยจึงจะสมควรจึงได้หุ้มยอดปราสาทองค์กลางด้วยทองแดงรมดำต่อมาเห็นว่าหุ้มทองแดงรมดำเฉพาะยอดใหญ่ยอดเดียวโดยยอดเล็กอีก36ยอดทาสีขาวดูไม่เข้ากันจึงหุ้มทองแดงรมดำทั้งหมดต่อมาเห็นว่ายอดปราสาท37ยอดเป็นสีดำไม่สวยต้องเป็นสีทองจึงจะสวยจึงได้ปิดทองเป็นปราสาททอง37ยอดดังที่เห็นในปัจจุบัน